ดีครับคลิปนี้เราจะมาส่องพระสมเด็จกุวัดบางขุนพรหมที่จอมพลประภาสจารุเสถียรทำแจกเมื่อ50ปีก่อนแต่ในช่วงนั้นเนี่ยคนทิ้งกล่องกันแต่เฮียตีปากน้ำโพเฮียตีนครสวรรค์เก็บทั้งกล่องมีทั้งสองแบบนะครับเฮียตีมีกล่องเลยครับรวมทั้งไม่มีกล่องเลยดีครับเฮียตีท่านผู้ชมคลิปครับพระองค์นี้ดูนี่มันจะได้ไงเดี๋ยวผมเกริ่นให้ฟังสักนิดวันนี้ผมมาหาอาจารย์ละอชูใจหรือพี่ละอที่ผมเรียกเนี่ยนะก็ผมเห็นท่านออกคลิปอันนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็คิดว่าพระของผมเนี่ยคืออย่างนี้ที่คุณไตเทพบอกว่าเมื่อกี้คุณไตเทพพูดผิดนะเพราะคุณไตเทพพูดอย่างนี้เมื่อสมัย50ปีที่แล้วเนี่ยทำให้ผมได้พระอันนี้มาที่บอกว่าจอมพลประภาสเป็นคนทำเมื่อกี้คุณพูดเองพูดผิดไม่ผิดพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมถึงได้พระอันนี้มาคืออย่างนี้ครับผมเล่านิดนึงพูดอย่างนี้พี่ถึงได้พระผมถึงได้พระคิดว่าเป็นพระของจอมพลประภาสถูกต้องครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมไปทำเหมืองแร่ที่อำเภอเถินนะฮะแร่เฟสปาซึ่งก็หมดเนื้อหมดตัวก็เพราะอันนี้นะกะว่ารวยเลยก็เป็นเด็กครับอายุ20กว่าเนี่ยเป็นเจ้าของเหมืองเป็นหุ้นกันหลายคนนะแล้วตอนหลังเนี่ยผมก็ไปวัดไปอะไรบ่อยๆแถวศพปราบแถวอะไรแถวๆนั้นนะก็พระเนี่ยไปทำบุญกับวัดโน้นวัดนี้ร้อยสองร้อยบาทสมัยก่อนนะท่านก็ให้พระอย่างนี้มาผมก็คิดว่าพระกฐินนะเพราะว่าท่านบอกว่าเนี่ยคือพระว่าจอมพลปออจอมพลประภาสท่านสร้างครับท่านสร้างแล้วมาแจกเพราะข้างหลังมีตาประทับซึ่งพระในกรุงในกุพระโบราณจะมีตาประทับได้ยังไงสมัยนั้นผมอายุ20กว่านะครับผมไม่ถึง30ครับผมเองไม่เล่นพระผมก็โยนเข้าลิ้นชักไว้ก็เก็บไว้จนกินมันอับท่านดมด้วยไม่ต้องกินเหม็นสาบหมดอ่ะเพราะว่าอยู่ในพี่เหม็นสาบหมดทุกองค์เหม็นสาบนี้เก็บไว้ไม่ดีนะมันเป็นอันตรายคือมันเป็นอันตรายมาที่ผมมามุกตลกแล้วผมบอกว่าเก็บไว้จนแล้วก็บางองค์เนี่ยนะฮะเก็บไว้ไอตาที่ประทับข้างหลังเนี่ยก็เลยดูซีดๆไปเฉยๆยังไม่เก่านะครับเป็นหมึกตอนนี้มันมีเก็บไว้ทั้งหมดสัก10กว่าองค์อ่ะครับแค่นั้นเองไม่เยอะก็มีรูปอย่างนี้แล้วส่วนนึงเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจก็จนมาทีหลังเนี่ยหลายปีมาเนี่ยนะครับแล้วก็มาเผอิญมาปีนี้ด้วยก็ทราบว่าคนลำปางเนี่ยผมไปเจอคนลำปางคนนึงเข้ามาตามหาพระอย่างนี้กันผมก็รู้อ้าวนี่ผมมีนี่ผมก็ไปเทียบดูแล้วผมตอนหลังก็เก็บมาอีกชุดส่วนนึงพอเห็นว่าใช่ผมก็เก็บมานะครับก็ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าคนลำปางยังมีพระตรงนี้เยอะแล้วก็ผมเคยอ่านดูประวัติท่านเนี่ยแม่ของท่านประภาสเนี่ยจอมพลประภาสท่านเป็นเจ้านามสกุลรู้สึกจะน่าลำปางนะครับท่านอยู่ฟังอาจารย์ท่านพูดนะอาจารย์นั้นท่านเก่งมากนะอาจารย์สุเทพอาจารย์สุเทพโพมันท่านเก่งมากแล้วก็ผมก็ไปวัดกระทั่งที่วัดเจดีย์ซาวผมก็ได้มาทั้งที่ไม่มีพูดอยู่ในวันในคลิปวันนั้นได้ดูมั้งคือผมอย่างนี้ท่านเอาท่านปริศนาธรรมท่านนะเนาะถ้าทายปริศนาธรรมท่านถูกท่านจะให้พระผมก็หยิบมาแล้วผมก็ไม่สนใจก็เก็บไว้แล้วส่วนนึงก็เคยให้เขาไปนะจริงครับอันนี้ก็ให้ลูกน้องด้วยครับบอกเอ้ยนั่นเอาไปสมัยก่อนใช่ตอนหลังนี่ผมมาเก็บเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็ถึงรู้ว่าอ๋อเป็นพระบางขุนพรหมกุใหม่นะครับแล้วก็มาศึกษาแล้วก็มาดูมวลสารอะไรต่างก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับก็คงไม่เยอะอะไรนะแต่ก็พอมีบ้างพอมีคุยกับเขาได้เด็กอ๋อไม่ดูหน้าตายิ้มกุ้มยิ้มก็พอมีบ้างครับพอมีบ้างนะครับแล้วก็เนื้อท่านเนี่ยไม่แรงเท่ากับไม่มากเท่ากับบางของวัดระฆังนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าอ่านประวัติดูแล้วก็เป็นการสร้างที่เร่งรีบสักนิดนึงเพื่อจันจุกุแล้วก็ผมก็ฟังเขาเล่านะครับว่ากุใหม่แล้วกูเก่าก็ช่างกูเก่านั้นมันหมดไปแล้วที่อาจารย์ครับแต่กูใหม่ที่เปิดเนี่ยมีพระอยู่ 84,000 องค์เนี่ยแตกหักไปผมให้หมื่นองค์อ่ะผมคุยกับผู้รู้นะแล้วผมก็ใช้ตะกะผมให้หักหมื่นองค์ก็ยังเหลืออีก 74,000 องค์ครับแล้วผมให้พระที่ติดอยู่กับก้อนหินติดเอาไม่ออกอีก 4,000 ครับนะครับก็เหลือ 70,000 ตอนเปิดกูเขียนว่าเหลือพระอยู่ 4,000-5,000 องค์ครับเพราะท่านจอมพลประภาสวันนั้นฟังพี่สุเทพพูดบอกว่าท่านทำบุญล้านห้าท่านทราบไหมครับว่าเงินล้านห้าสมัยนั้นกับสมัยปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนถ้าผมเป็นเจ้าวาดแล้วทำบุญล้านห้านี่ผมยกให้หมดเลยนะยกให้ทั้งกุเลยยกให้ทั้งกุ
ท่านก็เอาไปแจกท่านไม่ได้ซื้อขายท่านยมพลพระพาสเนาะท่านก็ไปแจกแล้วท่านก็กลับบ้านเกิดท่านแล้วที่อาจารย์พูดถึงเรื่องกุใต้ฐานพระที่สร้างแล้วใช้ชื่อท่านจอมพลประภาสผมเชื่อคนลำปางก็เชื่อผมก็เชื่อ ว่ามีพระอยู่ใต้ฐานท่านระวังคนจะไปเจาะเชื่อด้วยเชื่อครับระวังคนจะไปเจาะอ้าวก็คนในวัดนั่นแหละครับถ้าจะเจาะครับ คนที่อยู่ใกล้วัดไม่ใช่ไปโทษเจ้าวาดนะครับเจ้าวาดไม่เจาะแล้วครับแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้วัดนั่นแหละเข้าไปเจาะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเปิดออกมาให้เขาทำบุญเนี่ยสร้างวัดสร้างอะไรก็มันก็ไม่ผิดนะไม่ผิดครับไม่ผิดอ่ะไม่ผิดเพราะว่าจะลงศาสนาสร้างศาสนาสถานเนี่ยไม่ผิดหรอกครับเพื่อจะลงศาสนาเพราะว่าพระเครื่องพระที่ท่านสมเด็จโตท่านสร้างมาเนี่ยก็เจตนาเพื่อจะสืบทอดพระพุทธศาสนาครับผมแล้วก็มันเป็นกุศโลบายครับสโลบายธรรมกุศโลบายของท่านนะครับแล้วก็ผมเก็บมาเนี่ยผมก็ดูโอ้โหตอนหลังผมไปได้มาเพิ่มอีกก็ศึกษาว่าเนื้อเนี่ยอยู่ในกุเนื้อชั้น1ชั้น2ชั้น3ใช่ไหมครับครับผมครับเป็นผิวหนังกระเบนบ้างผิวฟองเต้าหู้แล้วแต่ว่ามันจะเกิดแบบไหนก็วันนี้เขาก็เลยเอามาให้อาจารย์ดูขี้องขี้หูก็เรียกกันไปวันนี้ก็เลยมาให้อาจารย์ดูอีกครั้งนึงให้อาจารย์ละออช่วยดูอีกครั้งนึงว่าพระเนี่ยมันแจกอยู่2คราวครับท่านเจ้าพลพระพาสแจก2510ครับรู้สึกอีกครั้ง2510กว่า17มั้งครับมาแจกท่านตอนนั้นท่านได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอันนี้มหาดไทยรู้สึกจะปี2507กับ2510 2510นี่ท่านฉลองยศจอมพลละท่านได้เป็นจอมพลคนชื่อตุ๊ใช่วันที่9อันนี้ผมมีองค์เอาวันที่9มกราคมนะครับอันนี้ได้รับแจกมา2งานเลยเปล่าครับผมได้รับแจกเฉพาะองค์2510แต่ว่าผมตอนนั้นมัน2520กว่านะที่ผมได้มานะครับแต่ว่าอันนี้ผมมาได้ทีหลังได้ทีหลังทำไมกล้าเก็บก็ผมเห็นแล้วก็เก็บครับมันก็ไม่แพง สมัยก่อนท่านเจ้าวาดก็ให้ผมก็นึกว่าพระกฐินครับพระป่ากฐินนะก็เก็บไว้ก็ไม่เป็นไรครับคือพระเนี่ยเลือกคนเหมือนกันนะครับพระเลือกคนบางครั้งเนาะพระเลือกคนพระก็จะเลือกคนที่มีบุญครับแล้วอย่างผมมาให้อาจารย์ดูอีกองค์นึงก็คือพระสมเด็จเนื้อดินใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับเดี๋ยวเนื้อดินเดี๋ยวเราจะดูท่านี่เราจะไม่ส่องอ๋อเราจะส่องดูก่อนอันนี้อาจารย์ครับผมมีพระที่มาให้อาจารย์ดูเมื่อกี้ก็คือสมเด็จโตทรงเทศนานะครับครับสวยมากแม่พิมพ์สวยครับอันนี้ผมก็ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะเดี๋ยวเราจะคุยพร้อมกับเรื่องนี้อันนี้สององค์ครับผมครับผมอันนี้เดี๋ยวอันนี้ก่อนเรายังไม่ส่องดูเนื้อครับอ๋อส่องดูเนื้อของบางคุณพรมนะครับบางคุณพรมครับครับครับเนี่ยตีไปส่องดูบ้างมั้ยส่องแต่ผมไม่มีเครื่องฟลูออเรสเซนต์สแกนแบบอาจารย์หรอกอันนี้เห็นเลยครับอันนี้คือผงทองนะครับโอ้อันนี้ก็คือผงรัตนานี่ผงรัตนะนะตามครับผมนี่ครับอาจารย์ครับนะครับเม็ดสีฟ้านะครับนี่เราก็ขยับดูไปเรื่อยๆนะครับครับแต่ว่าแคนไซไม่ต้องดูเลยครับพระกุนี่สุดยอดนะมันก็จะไม่เห็นองค์พระครับมีองค์ตาวละครเดี๋ยวน้องเดี๋ยวคุยนี่ตามผมไม่คุยครับพี่ตีมีเพื่อนมาขอแบ่งมั้ยให้ฟรีมีเคยให้ครับมีเคยให้เพื่อนเคยให้คนที่รักใคร่กันเขาก็ให้ของผมก็ให้ของเขาเดี๋ยวนี้มีน้อยละให้ไม่ได้ละก็ตอนที่มีน้อยนะให้ครับเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกล้าขอเขารู้ว่าองค์นี้เขาตีราคากันสมัยที่บางองค์เนี่ยเซียนเขาขายกันองค์ละ3ล้าน4ล้านเนาะแล้วตอนนี้เขาซื้อขายกันก็องค์ละเป็นอันนี้ครับถ้าเราจะดูแคนไซนะมันมองไม่เห็นเนื้อพระแล้วครับมันโอ้มันปิดหมดมันปิดหมดแล้วด้วยอายุยาวนานครับครับครับอันนี้เกิน160ปีแน่นอนครับครับมองไม่เห็นองค์พระก็พอดีอย่างนี้ฮะอาจารย์ครับมันมีสายที่พาณิชย์เนี่ยนะครับเขาก็จะมาขอซื้อบ้างผมก็บอกว่าผมใช้คำว่าซื้อเนี่ยคงไม่ได้เนาะเพ
ราะว่าเขาก็บอกใช่อันนี้ตอนนี้เขาเช่าบูชากันองค์นึงหลายแสนนะครับหลายแสนครับ500,000 500,000ห้าแสนครับผมเพิ่งให้เพื่อนไปเององค์นึงพระฮัลโหลสวัสดีครับออกมาพวกผมได้มาหักอ๋อหักหักผมถวายหลวงพ่อไปเลยหลวงพ่อคืออย่างนี้ครับตอนที่พระหักแล้วจะขาวขาวมากนะครับตอนบางขุนพรมตอนบางขุนพรมที่ว่าเปิดตรงนี้ยังไม่เปิดเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่เปิดออกมาเนี่ยนะครับบางขุนพรมเนี่ยขายกันองค์3 ล้าน2 ล้านแล้วบางองค์ที่เซอร์โดยเซียนชื่อดังเนี่ยก็จะขายกัน7 ล้าน6 ล้านนะครับก็เนื้อหาก็สวยสู้อย่างนี้ยังไม่ได้เลยแต่ว่าพระเขาใช้แล้วผ่านเหงื่อผ่านใครมันมีความหนึบนุ่มอันนี้ยังไม่ใช้ยังไม่ได้ใช้ครับผ้าป้ายแดงถ้าใช้แล้วจะสวยกว่านี้ครับเนื้อจะสวยอันนี้ป้ายแดงครับเป็นแต่ถ้าแขนไส้กว่านี้แล้วแขนไส้ขนาดนี้แล้วเอาไปอย่างน้อยก็5 ล้านสวยเฉพาะกลิ่นนี่ไปสร้างไม่ได้10 ปีก็สร้างมันอยู่ในเก็บไว้ในกล่องจนเฮียตีในกลิ่นแบบนี้เก็บไว้ไม่ดีนะเขาเก็บไว้เป็นอันตรายต่อสุขภาพเขาเก็บไว้ในตู้เนี่ยเฮียตีเนี่ยเก็บไว้ไม่ดีเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากเลยคืออย่างนี้ครับสมเด็จบางขุนพรมเนี่ยปลอมยากมากครับปลอมให้พระเหมือนได้แต่ปลอมกรุนี่ยากมากเพราะว่าผมเอาไปต้มน้ำครับไปต้มนานมากเคยทำความสะอาดหรอเคยต้มครับบางองค์ผมไม่ได้เอามาต้มเลยครับต้มเป็น10 นาทีแล้วเดือดปึ๊ดเลยครับเพื่อทำความสะอาดเพื่อจะดูว่าพระจะละลายไหมจะอะไรจะหลุดออกมาบ้างก็ไม่หลุดสักอย่างครับแต่สะอาดขึ้นหน่อยเพราะว่าฝุ่นละอองอะไรหายไปทั้งนั้นเองครับนี่นะครับชาวลำปางที่ได้รับแจกหรือรับมอบอย่างนี้นะครับสบายใจได้คุณเทพครับพอคลิปคุณเทพวันนี้ออกไปเนี่ยผมว่าพี่น้องชาวลำปางนะครับพี่น้องครับ ก็เก็บไว้นะครับถ้าหากว่าแต่ท่านจะให้พระสมเด็จช่วยท่านก็ไม่เป็นไรพระนะครับนี่สมเด็จจะช่วยท่านจริงๆนะครับ บางทีสมเด็จก็ช่วยท่านซื้อรถปิกอัพบ้างซื้อมอเตอร์ไซค์บ้างนะครับก็ที่ใต้ฐานนั้นมั่นใจว่ามีผมเชื่อว่าเพราะว่าท่านสร้างพระเนี่ยท่านต้องเอาใส่เพราะว่าชื่อท่านครับแล้วก็ตะกาของผมกับตะกาของคนลำปางคล้ายๆกันเนาะเพราะว่าผมเองไม่ชื่อผมก็มีเพื่อนที่ลำปางอันนี้คืออะไรครับอาจารย์ขี้กรุขี้กรุอ๋อครับครับนี่คือขี้กรุจอมพลคนชื่อตุ๊กครับจอมพลคนชัดชื่อเล่นชื่อตุ๊กคือขี้กรุเดี๋ยวผมมีอนุสาวรีย์ไหมที่นู่นไม่ทราบมีมั้งมีเดี๋ยวผมจะไปดูที่วัดทำให้เฮียตียิ้มได้ยิ้มกุ้มกิ้มก็ตอนนี้ก็เปิดราคากันที่500,000นะครับแต่ว่าผมเองผมไม่ได้ขายนะครับผมไม่ขายครับเพราะเปิดราคาที่500,000คือถ้าพูดถูกใจเงี้ยก็จะแจกครับแจกแต่ว่าตอนนี้แจกไม่มีของต่อให้พูดถูกใจตอนนี้ไม่มีของแจกไม่มีของแจกเดี๋ยวใหญ่พูดถูกใจก็มาผมไม่มีของแจกแต่วันนี้มานะครับก็จะแจกให้อาจารย์ละออไว้องค์เนาะโอ้องค์ไหนขอบคุณครับสาธุองค์ไหนผมยังไม่นะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะทะสะนะมะอะอุนิพพานปัจจโยโหตุสาธุสาธุมอบขอให้ท่านได้ร่ำรวยครับสาธุก็มอบองค์นี้ให้เลยครับโถต้าซื้อเนี่ยโอ้โถต้าซื้อครับครับขอบคุณมากครับอันนี้สวยมากอันนี้เป็นโถต้าซื้อแปลว่าอะไรนะหลวงพ่อโตโสมเด็จโตนะโถต้าซื้อครับเนื้อสวยเนื้อเหมือนผ้าทั่วไปเลยแหละครับโถต้าซื้อให้กันเป็นเรื่องสนุกนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอผ่านผมก็มีองค์สีเหลืองตัวต้าสืออ๋ออันนี้สีขาวครับอันนี้ของสมบัติสามแผ่นดินองค์นี้เนาะดีมากอันนี้สมบัติสามแผ่นดินนะเนี่ยครับอันนั้นนะโอเคครับแต่นี้เราเข้าเครื่องวิเคราะห์เพื่อให้ความสบายใจองค์นี้นะครับครับครับนี่เราเข้ามาแล้วอันนี้องค์นี้เฮียตีผมเอาเข้าไปให้อ๋อเข้ามาแล้วจันดูครับเพื่อความสบายใจครับให้ใจอันนี้คือขี้กรุนี่เป็นขี้กรุล้างไม่ออกหรอครับครับเอาแปรงรวดถูก็ไม่ออกครับครับมาตรฐานพระสมเด็จเปี้ยเลยครับครับเคนเซียม63ใกล้เคียงครับสแกนเดียม 33.99 ครับไอรอนก็คือมีเหล็ก 2.23 มีสตอนเตียมหรือเหล็กไหลไพดำอยู่ 0.39 นะมีโมลิเดียมอยู่ 0.17 นะครับแต่ธาตุโมลิเดียมนี่ยังไม่เคยอธิบายให้ใครฟังนะว่าใช้ทำอะไรบ้างแล้วก็มีซิลเวอร์อยู่ 0.01 มีพาลาเดียมอยู่ 0.
01อันนี้โมลิบเนียมมันเป็นตัวเดียวกับโมลิบไนท์มั้ยครับโมลิบเนียมนี่ก็คือสามารถเอาไปผสมเนื้อเหล็กและทำให้เนื้อเหล็กแข็งนะใช่จริงๆแล้วโมลิบเนียมนี่เอามาผสมทำอะไรรู้มั้ยฮะทำน้ำมันหล่อลื่นครับครับโมลิบไนท์ครับถ้าเราเรียนให้มันลึกๆลงไปนะเอามาทำน้ำมันเครื่องว่างั้นทำน้ำมันหล่อลื่นครับโอเคครับมีส่วนผสมอยู่กล่องในฐานะโมลิบเนียมกล่องไว้ทางกล่องคือช่วงที่รับพระใหม่ๆเนี่ยได้ข่าวว่าชาวลำปางทิ้งกล่องเก็บพระอ๋ออย่างนี้ครับที่เขาทิ้งกล่องเพราะว่าคนเราเนาะพอคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงก็กลัวครับก็กลัวไปงั้นอย่างนี้เพราะว่าก็สมัยนั้นรู้สึกจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเพราะท่านหมดบุญหมดวาระอำนาจวาสนาแต่บุญท่านยังมีอยู่นะเพียงแต่หมดตำแหน่งหมดหน้าที่ก็มีคนที่แอนตี้ท่านคนก็กลัวก็พระเอากล่องไปทุบทิ้งหมดนะครับบางคนรู้ก็ไม่รู้เขาก็เก็บเขาว่าไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยนะครับเพราะว่าที่จริงก็ไม่มีใครไปหาเรื่องหาราวครับผมสำหรับคนในพระไม่มีใครหาเรื่องหาราวครับผมก็ไม่มีใครไปหาเรื่องหาราวนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มีคนเก็บกล่องไว้แต่ว่ามีอันนึงเข้ามาทำใหม่ก็มีนะครับมีทำกล่องใหม่ครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ